สื่อนอกตีข่าวสาวน้อยไคเลียโพซี่พบเงื่อนงำชี้ถึงสาเหตุการตายคุ้นหน้ากันมากนะคะสำหรับสาวน้อยในโซเชียลที่เป็นมีมเด็กผู้หญิงมีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เวลาผ่านไปจนสาวน้อยเริ่มโตเป็นสาวแต่ท้ายที่สุดชีวิตของเธอก็หยุดไว้ที่วัย16ปีเพราะล่าสุดมีรายงานว่าสาวน้อยไคเลียเสียชีวิตแล้วสาวน้อยไคเลียคืออดีตดาราดังเธอคือคนเดียวกับเด็กหญิงผู้น่ารักยิ้มเจ้าเล่ห์จนถูกนำไปเป็นมีมในโซเชียลมีเดียโดยการเสียชีวิตของเธอคุณแม่ออกมาบอกเองว่าขอความเป็นส่วนตัวแล้วก็ประกาศเองใน Facebook แต่สื่อนอกอ่ะตีข่าวสาวน้อยไคเลียมีเงื่อนงำถึงสาเหตุการตายสาเหตุการเสียชีวิตของไคเลียโพซี่ถูกเก็บเป็นความลับมีเพียงแต่สื่อชื่อดังอย่างไทรจี้มิลโซนที่รายงานว่าไคเลียอาจจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานถึงสาเหตุการตายของไคเลียว่าเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ลาสเวกัสซึ่งไม่ตรงกับลักษณะการตายที่พบทั้งนี้ศพของสาวน้อยถูกพบในบิชเวย์สเตทพาร์คเวลาประมาณ 13:20 ซึ่งเธอเสียชีวิตในวัยเพียง16ปีเท่านั้นทั้งนี้จากการรายงานของ TMZ ได้อ้างถึงคำแถลงของครอบครัวว่าแม้ว่าเธอจะยังเป็นวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสแต่น่าเสียดายที่เธอเร่งรีบตัดสินใจที่จะจบชีวิตทางโลกเธอได้รับรางวัลมากมายนับไม่ถ้วนจากการแข่งขันจากการประกวดเธอมีความสามารถและได้รับการยกย่องในฐานะนักกายกรรมระดับมืออาชีพจนทำให้เธอมีงานติดต่อให้ไปแสดงทัวร์และเธอเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่โรงเรียนในฤดูใบไม้ร่วงนอกจากนี้ไคเลียยังมีความรักในการบินถ้าเธอยังอยู่เป็นไปได้ว่าเธอจะได้รับใบอนุญาตการบินในที่สุดเธอก็อาจจะกลายเป็นนักบินขอให้เธอหลับสบายนะไม่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของสาวน้อยคนนี้จะมาจากอะไรแต่ขอให้เธออยู่ในที่ที่มีความสุขและความสดใสตลอดไปก็เป็นข่าวเศร้าอีกข่าวหนึ่งนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ